สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเครื่องกรองน้ำ5ขั้นตอนนะครับแบบธรรมดานะครับผมเดี๋ยวไปแกะดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับมาแล้วครับทุกคนตัวนี้เป็นฟาสเพียวนะครับเป็นฟาสเพียวนะครับกรองน้ำ5ขั้นตอนนะครับเป็นไซส์แบบไซส์มาตรฐานนะไซส์คือไซส์ใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเคยรีวิวไปอันละ300กว่าบาทแต่มันเป็นไซส์เล็กๆนะอันนั้นมันจะเป็นไซส์เล็กนะครับตัวนี้นะครับฟาสเพียวนะครับรุ่น2805002นะครับใช้สำหรับกรองน้ำดื่ม5ขั้นตอนเนี่ย2805002นะครับดรอปกล่องก็ประมาณนี้นะครับอีที่ถุงที่ถือมาให้ด้วยนะมาดูอุปกรณ์ข้างในมาแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นชุดเครื่องกรองเขานะครับ1ชุดนะครับแล้วก็นะครับก็เป็นหัวก๊อกนะครับผมหัวก๊อกปกติพร้อมชุดข้อต่อนะครับโอ้โหนี่หัวที่วาวหมุนเป็นสีทองด้วยนะครับหัวก๊อกพร้อมชุดข้อต่อนะครับแล้วก็จะได้เป็นสายยางนะครับแล้วก็จะมีวาวแล้วก็มีตัวบิดตัวนี้นะครับตัวบิดเปลี่ยนเอาไว้เวลาเปลี่ยนนะครับเอาไว้เวลาเปลี่ยนตัวไส้กรองนะครับจะมีสายยางมาให้นะครับมีคู่มือในการติดตั้งนะครับผมมีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็มีเนี่ยมีชุดเป็นชุดระบบข้อต่อวาล์วต่างๆนะครับจะมีพวกนี้เป็นชุดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปต่อเข้ากับพวกนี้นะครับน้ำเข้าทางด้านนี้ตัวแรกจะเป็น PP ตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีเป็นชุดพวกข้อต่ออะไรพวกนี้มาให้นะครับมีวาล์วนี่วาล์วเปิดปิดอันนี้ก็เป็นตัวแปลงนะครับตรงก๊อกน้ำหรือเปล่าก่อนที่จะเป็นไอ้ตรงก๊อกเข้ากับตัวก่อนที่ไปเข้าหัวก๊อกนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ขั้นเสียบออกมาที่เหลือก็จะเป็นพวกพุกกับน็อตและนะครับเป็นพุกกับน็อตแล้วก็ตัวล็อกสายเล็กๆแบบนี้นะครับเรามาดูนะครับมาดูอันนี้กันดีกว่าว่า5ขั้นตอนเราได้อะไรบ้างนะครับน้ำเข้าทางด้านแรกมาเลยเนี่ยเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือน้ำออกไปรับประทานนะครับตัวแรกจะเป็น PP นะครับเป็นไส้กรอง PP เป็นไส้กรองหยาบนะครับตัวนี้เป็นไส้กรอง PP นะครับไส้กรองหยาบนะครับอันที่2เข้ามาจะเป็น CTO ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนบล็อกนั่นเองนะครับพวกกระจัดพวกกลิ่นนะคาร์บอนนะครับจัดพวกกลิ่นแล้วก็รสชาติตัวนี้เป็นเรซินนะครับเรซินนี่จะกรองแบบละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายแล้วก็อันที่4จะเป็นตัวนี้นะครับอันที่4จะขึ้นมาเป็นตัวนี้ระบบที่4ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับเป็นกรองคลอรีนสารอินทรีย์สีกลิ่นสารพิษนะครับยาฆ่าแมลงและโลหะหนักบางชนิดรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ํานะครับคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์ส่วนอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นขนาด10นิ้วนะครับตัวที่4นี่จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับก็เป็นตัวที่5นี้ก็จะเป็นขนาด10นิ้วนะครับจะเป็นตัวดักจับสีกลิ่นที่อาจลงเหลืออยู่นะครับกรองขั้นสุดท้ายแล้วก็ปรับรสชาติให้นุ่มนวลขึ้นนั่นเองนะครับปรับความเป็นกรดด่างของน้ํานะครับอีกครั้งก่อนที่จะนําไปบริโภคนะครับผมก็คือออกช่องนี้เดี๋ยวต่อท่องนี้ไปต่อออกกับต่อกับก๊อกเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือพลาสติกในไส้กรองนะครับของ3อันนี้นะครับเป็นไส้กรองอันใหญ่นะครับ2อันนี้มันจะแกะออกมาไม่ได้นะครับคือต้องเปลี่ยนทั้งกระบอกอย่างเดียวนะครับแต่ว่า3อันนี้ข้างในมันมีไส้กรองอยู่แล้วเขาตัวไส้กรองเขาเนี่ยเขาห่อพลาสติกเอาไว้อยู่นะครับหลายคนไม่ได้เอาออกนะเราต้องมาบิดออกก่อนนะครับเนี่ยอันแรกอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเราหมุนออกมาใช่ไหมนี่ไส้กรองตัวนี้เป็น PP แบบเนี้ยเขาห่อพลาสติกมาแบบนี้นะครับต้องมาแกะออกก่อนด้วยนะครับหลายคนเลยไม่ได้มาแกะออกนะใช้ไปเป็นปีๆเลยนะครับเนี่ยแกะพลาสติกออกแบบนี้แล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยมันไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปเท่าที่ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คืนที่เดิมเข้าไปเดี๋ยวมันจะไปเข้าล็อกของมันเองนะครับหมุนกลับเข้าไปอันนี้อันแรกใช่ไหมแรกเป็นโพสต์คาร์บอนนะครับเนี่ยมาดูอันกลางไออันแรกเป็น PP นี่อันกลางตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับนี่เขามีพลาสติก ผมเคยเจอคลิปโอ้โหบอกใช้ไปเป็นปีเลยไม่ได้เอาออกเลยครับนี่ต้องมาแกะเอาพลาสติกออกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้จะมีเป็นจุกยางอยู่แบบนี้นะครับเอาไว้กดแล้วก็ใส่คืนเข้าไปนะครับอันที่3นี่มีเหมือนกันนะครับมีทุกแกะออกนี่เป็นเรซินนะครับ
ประมาณนี้นะครับใช้ตัวนี้ช่วยขันให้มันแน่นขึ้นก็ได้นะครับก็บิดเข้าไปเนี่ยสวมเข้าไปทางจากก้นแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปจากด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นปึ๊บเห็นด้านนี้นะครับเขาจะเป็นสายเปลือยมาแบบนี้นะครับต่อจากช่องที่3เนี่ยนะครับใช้อันนี้ใช้เป็นข้องอแบบนี้นะครับไปหมุนเข้าด้านนี้จะมีเกลียวอยู่ใช่ไหมแล้วก็เอาด้านเกลียวเนี้ยหมุนเข้าไปกับตัวของหัวอันนี้นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปเลยสีฟ้านี่เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกท่อเสียบเข้าไปเฉยๆเลยนะครับแน่นแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแค่นี้เองนะครับผมชอบระบบเครื่องกรองน้ําตรงเนี้ยคือไอ้สายยางเนี่ยมันไม่ต้องอะไรเลยคือดันเข้าไปเฉยๆนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องน้ําเข้านะครับเราก็เอาอีกอันนึงใส่เข้าไปเป็นข้องออีกอันนึงนะครับใส่ตรงนี้นะครับปึ๊บใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นวาล์วแบบนี้ใช่มั้ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับมันจะไปเราต้องไปถอดก๊อกของเราออกก่อนนะครับถอดก๊อกของเราออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนปึ๊บพอตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วเราก็เอาวาล์วของเราตัวนี้นะครับเสียบเข้าด้านบนปึ๊บเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอาสายยางเสียบเข้าไปในนี้นะครับแล้วก๊อกที่เราถอดออกมาแล้วก็มาใส่ต่อเข้าไปในนี้แบบเดิมเท่านั้นเองนะตัวนี้มันก็จะเปิดปิดน้ำส่งเข้าไปที่เครื่องกรองน้ำนั่นเองนะครับแค่นี้เองครับไม่ยากโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องกรองน้ำสมัยนี้ติดตั้งง่ายนะครับหลักๆเลยถ้าเกิดว่าจะมีงานยากหน่อยก็เป็นเรื่องเจาะนะครับเจาะกำแพงอาจจะต้องใช้สว่านใช้เครื่องมือหนักหน่อยนะครับเจาะกำแพงยึดตัวก๊อกนะครับก๊อกน้ำดื่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก2รูตรงนี้นะครับที่เป็นเอาไว้แขวนนะครับแขวนตัวเครื่องกรองตรงนี้นะครับแล้วก็วัดระดับน้ำให้ดีนะครับอย่าให้มันเอียงติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บฝั่งนี้นะครับจะเป็นสายน้ำเข้าต่อออกมาจากก๊อกของเราตรงนี้นะครับต่อออกมาจากก๊อกตรงนี้คือก๊อกเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นก๊อกธรรมดาใช่ไหมเราก็ถอดก๊อกออกมาก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้มันยังมีซึมๆหยดๆอยู่บ้างนะเดี๋ยวค่อยมาตามมาเช็ดตามมาเช็คอัดใส่พวกเทปพันเกลียวนะครับใส่พวกเทปพันเกลียวอีกทีนึงได้นะครับนี่เพิ่งติดตั้งเสร็จเลยนะครับเราก็ถอดก๊อกอันนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวกลางตรงนี้เข้าไปนะครับติดตั้งตัวกลางนี้เข้าไปใส่เทปพันเกลียวเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับถอดออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีการรั่วซึมนี้ก็ถอดมาแล้วก็ใส่เทปพันเกลียวตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นที่เปิดปิดตรงนี้ถ้าเกิดลงมาอย่างนี้คือเปิดอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือปิดนะครับแบบนี้เปิดในติแล้วก็ตรงข้างในตรงฝั่งก่อนที่จะใส่ก๊อกตรงนี้นะครับเขาจะมีซีนยางให้ด้วยนะครับตรงนี้มีซีนยางให้นะครับพอแล้วต่อกับก๊อกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมตรงนี้นะครับเป็นที่น้ำออกจากตัววาล์วตัวนี้แล้วมาเข้าเครื่องกรองนะครับระหว่างตรงนี้นะครับตอนใส่ตรงนี้ก็มันจะมีตรงนี้มาถอดออกมาได้พอถอดออกมาเสร็จนะครับถอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นข้างในตรงนี้มันจะมีเดือยอยู่นะครับตรงนี้น้ำหยดใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องพันใหม่นะครับมีเดือยอยู่แล้วก็เอาแหวนน็อตมันตรงนี้มาใส่ในสายยางก่อนนะครับสายขาวนี้แล้วก่อนแล้วก็ค่อยเอาสายยางนะครับไปสวมเข้าไปในเดือยนะเอาสายยางสวมเข้าไปในเดือยแล้วค่อยเอาตัวนี้หมุนล็อกเข้าไปอีกทีนึงนะครับง่ายๆนะครับจากนั้นสายนะครับออกจากก๊อกมาเข้าตรงนี้นะครับการต่อสายนี้ผมชอบมากเลยนะของเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ๆก็คือมันใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับเสียบเข้าไปอย่างเดียวเลยมันก็แน่นแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวกริปตัวนี้นะครับกริปตัวเนี้ยใส่เข้าไปอีกทีนึงนะครับดันเข้าไปได้นะครับเพื่อเวลาที่มันจะเพิ่มความแน่นนะถ้าเกิดว่าต้องการจะถอดออกอ่ะมันให้เอาคลิปตัวนี้ออกนะครับเราก็กดตรงนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการถอดออกนะครับก็ถึงต้องให้คลิปตัวนี้มาเพื่อจะล็อกไม่ให้กดนะไม่งั้นเดี๋ยวถอดออกการไม่ให้มันกดเข้าไปได้นะครับนั่นเองนะครับนี้พอต่อเข้ามาเสร็จครับมันอย่าลืมมาเช็คในนี้ว่าเราถอดพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยนะครับจากนั้นน้ำก็จะเข้าไปในระบบนะครับออกมาอันสุดท้ายจะเป็นตัวนี้ตรงนี้จะเป็นวางน้ำออกนะครับน้ำออกมาแล้วก็เอาสายยางเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับการต่อชุดก๊อกน้ำดื่มตรงนี้ของเขานะแล้วก็เอาตัวหัวก๊อกนะครับใส่ซีนยางเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวแหวนที่เป็นถาดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในจุดที่ตั้งตรงนี้จากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะงงๆนิดนึงส่วนนี้นะครับเขาจะให้มา3ชิ้นนะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะครับก็คือจะมีเป็นเดือยเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็มีเป็นตุ้มเป็นเดือยตุ้มที่เอาไว้อุดน้ำตรงนี้นะครับก็คือเราก็เอาสายยางเนี้ยนะครับสอดใส่เข้าไปในตัวตุ้มล็อกมันอีกทีนึงมันจะเป็นแหวนตุ้มเป็นกลมๆนะครับเอาเดือยเล็กๆใส่เข้าไปในสายยางเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในแหวนน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปที่แหวนน็อตตัวนี้อีกทีนึงนะครับจากนั้นก็พอใส่ทั้งหมดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ขันเข้าไปเลยนะครับ
ันเข้าไปในนี้เลมก็จะแน่นแล้วเนี่ยมันก็จะดึงไม่ออกแล้วน้ำก็เข้าไปในระบบเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูเลยนะครับว่าเปิดน้ำตอนแรกเนี่ยนะครับน้ำมันจะดำๆสกปรกนิดนึงเพราะว่ามันจะมีพวกคาร์บอนอะไรออกมาด้วยนะครับแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้สักพักนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับนี่เปิดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้ำไหลนะครับแล้วก็เปิดน้ำได้เลยนะครับตอนนี้เปิดน้ำเนี่ยมันเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองคือปกติเนี่ยเขาให้เปิดทิ้งก่อนนะประมาณ5-10 นาทีนะครับเพื่อล้างระบบนะครับดูจนกว่าน้ำมันจะใสนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ำให้ดูนะครับนี่มีแต่ลมเลยนะมีลมออกมาเลยนะครับนี่น้ำดำเลยนะตอนแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีผงพวกคาร์บอนอะไรอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเปิดทิ้งไว้เลยนะครับเปิดทิ้งไปเลยนะครับให้น้ำมันใสนี่ตอนแรกมาจะเป็นดำๆงี้เลยนะครับเปิดทิ้งไปนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ15 นาทีแล้วผมเปิดน้ำทิ้งไว้15 นาทีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับผมในเรื่องของรสชาติกลิ่นเป็นยังไงบ้างนะครับมาแล้วนะครับนี่ฮะใสปิ้งเลยนะครับสีดำๆแบบเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วนะครับจะลองดื่มให้ดูนะครับโอเคแล้วใช้ได้ใช้ได้รสชาติจืดนะครับรสชาติจืดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคลอรีนอะไรของน้ำแล้วนะครับใช้ได้ไม่มีกลิ่นคลอรีนไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรใดๆเลยนะครับก็คือเป็นรสชาติน้ำดื่มปกติเลยใช้ได้นะครับถูกดีนะครับตัวนี้ก็ประมาณอยู่ที่เยียบๆพันเนี้ยปลายๆประมาณ800-900หาซื้อได้นะครับสมัยนี้มันไม่แพงมากแล้วไส้กรองก็หาซื้อเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับง่ายๆ2อันนี้ก็เปลี่ยนประมาณ6เดือนจะมีวงล้อเปลี่ยนอยู่นะครับที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มของตัวนี้นะครับฟาสเพียวนะครับผมได้มาน่าจะประมาณ800 กว่าบาทนี่แหละโอเคนะครับแล้วทีนี้นะครับการใช้งานนะครับเวลาใช้งานช่วง 1-2 สัปดาห์แรกนะครับเรายังต้องนะครับมาระบายน้ำทิ้งในตอนเช้าอยู่นะครับทุกเช้านะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แรกเนี่ยตอนเช้ายังต้องมาปล่อยน้ำทิ้งอยู่สัก 1-2 นาทีนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้น้ำมาดื่มหรือว่ากอกน้ำใส่ขวดสำหรับดื่มอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีช่วงใหม่ๆเนี่ยนะครับน้ำที่มันเก็บเอาไว้อยู่ในเครื่องกรองมาหลายชั่วโมงใช่ไหมแล้วบางทีนะครับผู้อุปกรณ์พวกไส้กรองอะไรต่างๆอาจจะยังไม่หมดกลิ่นบางทีบางคนน่ะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันยังเหมือนมีกลิ่นใหม่ๆกลิ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นกลิ่นของผู้วัสดุอุปกรณ์บางชนิดไอ้พวกวัสดุกรองบางชนิดอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นตอนเช้าเพราะว่ามันน้ำมันอยู่ในนั้นนานไงหลายชั่วโมงไงพอมันอยู่หลายชั่วโมงเสร็จมันอาจตัวน้ำมันอาจจะดูดซับกลิ่นซับอะไรพวกนี้เข้าไปนะเพราะนั้นก่อนจะใช้งานในทุกเช้านะครับมาปล่อยน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับเดินน้ำทิ้งออกไปก่อนสัก 1-2 นาทีปล่อยทิ้งไปเลยนะครับช่วงประมาณ 1-2 อาทิตย์แรกนะให้ทำแบบนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วพอไปสักพักนึงใครมีปัญหาเรื่องนี้ไอ้ปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้มันก็จะหมดไปนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำใหม่ๆนะครับหลายๆคนอาจจะเจอนะแต่อันนี้ไม่เป็นนะครับ5ขั้นตอนนะครับผม1 2 3 4 5 5ขั้นตอนนะครับกรองน้ำวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับผมสมัยนี้มันต่อง่ายมากๆเลยนะน้ำดื่มครับโอเคประมาณนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพแล้วก็การติดตั้งอะไรต่างๆนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ